เมื่อวานนี้ตลาดน้ำสี่ภาคนะฮะโอ้โหไฟไหม้อย่างหนักดูสิแล้วเจอภาพนี้เข้าไปอู้เสียดายเนาะกลายเป็นทะเลเพลิงไปเลยครับคุณผู้ชมฮะกินวงกว้างครับควันพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับทำให้เห็นสภาพของตลาดน้ำสี่ภาคตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยานะฮะอยู่แถวถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบนะครับเนื้อที่กว่า20ไร่นี่กลายเป็นทะเลเพลิงไปเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือเสียดายอ่ะปกตินะฮะคือปกติถ้าสมมติใครไปมาพัทยาเนี่ยก็จะต้องไปแวะนะฮะเมื่อวานช่วงประมาณ2ทุ่มครับเกิดไฟลุกไหม้กลางตลาดครับและตลาดส่วนใหญ่ก็สร้างจากไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนี่แหละครับแสงไฟนะครับแล้วก็ควันพวยพุ่งเต็มท้องฟ้ามองเห็นจากระยะไกลแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะรถดับเพลิงนะครับของเมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง30คันนะครับเจ้าที่กว่า300คนก็เข้าไประงับเหตุกันค่อนข้างยากลำบากพอสมควรนะฮะเนี่ยฮะบางส่วนนะครับก็พยายามจะขนข้าวของมีค่าออกมานี่ก็ขนรถออกมาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าไฟที่ลุกลามไหม้ตลาดครั้งนี้รัศมีเกือบ200เมตรครับทั้งพนักงานพ่อค้าแม่ค้านะครับบางส่วนเนี่ยคือรีบเข้าไปเก็บข้าวของออกมากันเนี่ยฮะบางส่วนก็เก็บทันนะบางส่วนเก็บไม่ทันพอเข้าไปใกล้ๆแล้วมันร้อนจัดเนี่ยต้องกระโดดลงน้ำแบบนี้เลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ยเอาตัวรอดกันก่อนอ่ะใช่คือเข้าใจแหละในมุมของคนที่มีร้านอยู่ในนั้นเนี่ยข้าวของมีค่าบางครั้งเนี่ยนะฮะเงินเนี่ยลงทุนไปเยอะแล้วนะครับก็อยากจะไปออกมาให้หมดแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะมันอันตรายนะแบบนี้นะครับคือเขาบอกว่าสาเหตุที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ามีการรั่วไหลของแก๊สนะครับแล้วเกิดการปะทุขึ้นโอเคขายแว่นตาอยู่ข้างในนี้นะโอเคครับนี่ข้าวของที่ขายอยู่ในตลาดนะครับใช้เวลาคุมเพลิงประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็คุมเพลิงไว้ในวงจำกัดนะครับเจ้าที่ก็ต้องวางกำลังรถดับเพลิงสแตนบายไว้หน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไฟมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะได้ดับได้ทันนะฮะประมาณ3ทุ่มครึ่งครับเนี่ยฮะพ่อเมืองจังหวัดชลบุรีครับคุณธวัชชัยสีทองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งศูนย์อำนวยการและก็ประชาการเหตุการณ์นะครับบอกว่าไฟไหม้สิ่งปลูกสร้างแล้วอาคารต่างๆในตลาดน้ำสี่ภาคโซนอาหารนะครับแล้วก็โซนร้านค้ากลางน้ำเสียหายไปประมาณ1ไร่เศษนะฮะตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับมีคนบาดเจ็บ1คนนะครับจากการถูกไฟไหม้ส่วนสาเหตุครับเดี๋ยวรอข้อสรุปที่ชัดเจนครับเพราะว่าต้องรอการพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เขาก็พยายามจะเร่งความช่วยเหลือนะครับแล้วขณะเดียวกันก็พยายามที่จะควบคุมเพลิงไม่ลุกลามไปยังบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเนื้อที่19ไร่ทั้งหมดเนี่ยมันไหม้ไปประมาณไร่เศษนะครับซึ่งมีผู้บาดเจ็บ1คนครับแต่ก็ไม่บาดเจ็บมากในตอนนี้ก็ได้ระงับเพลิงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพลิงที่ไหม้ก็ลุกลามได้เร็วมากนะในภายใน1ชั่วโมงก็ไหม้ไปหลายจุดยังดีว่ามันเป็นอาคารกลางน้ำนะฮะพวกเราก็เลยช่วยกันดับเพลิงแล้วก็ระดมกำลังรถดับเพลิงจากหน่วยราชการใกล้เคียงแล้วก็เมืองพัทยาเองนะครับในช่วงนี้ก็เพลิงได้ระงับแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับแล้วรับรายงานเรื่องผู้บาดเจ็บคนเดียวฮะคนเดียวก็คือเห็นว่าตกมาจากที่สูงแต่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยไปลงมาแล้วกลับบ้านละไม่มีปัญหามีการสรุปถึงเรื่องมีการพูดถึงเรื่องสาเหตุอะไรยังไงบ้างไหมครับว่าก็ยังไม่ได้คุยกันนะเพียงแต่ว่าก็ที่นี่มันเป็นอาคารไม้เป็นอาคารมุงจากเป็นการแสดงตลาดน้ำสี่ภาคเนาะก็เป็นอาคารแล้วก็เป็นไม้น่าจะเดี๋ยวคงรู้อีกทีนึงในการพิสูจน์เป็นพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้มันมืดค่ำแล้วแต่ตอนนี้ก็เอาระงับเพลิงให้ลุกลามไปบ้านช่องคนอื่นก่อนโอ้โหนี่ที่บอกว่าเสียดายเพราะอะไรลุงนะเพราะว่าตลาดน้ำสี่ภาคเมืองพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยฮะคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะคือเปรียบเทียบกันนะก่อนที่ไฟจะไหม้นะครับนี่หลายคนบอกว่าไปเมืองพัทยาต้องแวะไปนะครับเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวบางคนก็ไปถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยก็มีการจำลองวิถีชีวิตของคนริมน้ำทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางอีสานและก็ใต้เปิดมาตั้งแต่ปี51ครับได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับมาเดินเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วภายในตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยก็มีข้าวของต่างๆขายมากมายบางส่วนก็เป็นสินค้าภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับมีร้านอาหารไทยมีร้านนวดรวมๆกันกว่า200ร้านค้านะครับ
มูลค่าความเสียหายเขาประเมินเบื้องต้นนะบอกว่าน่าจะเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็ดูสิสภาพเพลิงที่มันลุกไหม้แบบนี้นะคะรถน้ำเข้าไปในประมาณ20คันได้กว่าจะเอาอยู่แล้วเขาหวาดเสียวอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่แถวนั้นใกล้ๆกันนะเขาก็กลัวกันตื่นตกใจกันนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ดับไฟเนี่ยคือมันมีลมแรงด้วยนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก็มีฝนตกปล่อยลงมาแล้วดูสภาพสิทำมาจากไม้ทั้งนั้นเลยอ่ะบางจุดเนี่ยมันจะเป็นการมุงด้วยจากใช่หรือไม่ก็เอาไม้ไผ่มามุงอย่างเมื่อกี้ที่ท่านหัวหน้าเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นเชื้อเพลิงนะคุณปิ๊ก มันก็เลยลามไปเร็วแบบนี้คนที่อยู่บ้านใกล้แถวนั้นนะตกใจคือเนื่องจากว่าควันและไฟแล้วคุณผู้ชมขาเสียงระเบิดที่มันดังขึ้นเนี่ยมันบีบหัวใจนะใช่ครับนะฮะโอ้แต่ละคนต้องขนข้าวของออกมาเลยนะครับนี่คือมันกระทบเยอะนะหนึ่งกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับใช่หลังจากเนี้ยบางทีอ่ะพวกทัวร์ต่างๆอ่ะปกติสมมติว่าเขาพากันไปเที่ยวพัทยาใช่ไหมเขาก็จะมาจอดแวะที่ตลาดน้ำสี่ภาคกันนะครับให้มาช้อปปิ้งให้มาถ่ายรูปนะฮะหลังจากนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะซ่อมแซมกลับมาใหม่นานพอสมควรเลยแหละนะเพราะว่านี่มันเสียหายไปประมาณไร่เศษนี่ก็เกือบจะทั้งหมดตลาดแล้วนะฮะค่ะโอ้ก็เสียดายนะคือต้องบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงมันบรรยายไม่ถูกเหมือนกันนะใช่คือเราก็ไม่อยากให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นเช้านี้ตื่นมาแล้วมาเจอข่าวแบบนี้บางคนบอกหมดกันหมดกันจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่แต่กำลังคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดเขาทำใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยในเมื่อมันหมดมันเสียหายหมดอย่างเงี้ยเขาอาจจะปรับเป็นอย่างอื่นที่มันดีขึ้นนะคะเราก็พยายามคิดในมุมดีให้เราได้ไปต่อได้นะคะแล้วก็คงจะมีการทำประกันไว้นะสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ส่วนใหญ่ทำก็เรื่องเงินประกันก็ว่ากันไปนะฮะการที่จะฟื้นฟูกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาก็ให้กำลังใจกันไปนะแต่ตอนนี้ที่พัทยาเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะจะมีแบบไดโนเสาร์ด้วยที่เด็กๆนิยมไปดูกันอ่ะเหมือนเข้าไปในเมืองจุลศิษย์พาร์คเลยใช่ครับแล้วก็สวนน้ำอะไรก็ขึ้นเยอะแยะเยอะมากเลยแล้วก็ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารเดี๋ยวนี้พัทยาก็เริ่มที่จะแบบว่าโอ้โหกลับมาคึกคักกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวก็เริ่มไปเที่ยวกันมากขึ้นด้วยเราก็ให้กำลังใจบรรดาผู้ประกอบการด้วยนะคะไปต่อให้ได้แล้วก็ไปด้วยความเข้มแข็งแล้วกันค่ะ